ินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลิร์นค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูมีนนะคะในวิชาสุขศึกษาอะไรเอ่ยม.2ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดกันค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะมาดูนะคะความสำคัญการฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนยังไงมาดูกัน1ก็คือเราต้องให้โอกาสนะคะผู้ที่ติดสารเสพติดได้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีค่ะเพราะบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเนาะแล้วก็คนเราเนี่ยสามารถที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้นะคะเราต้องให้โอกาสเขานะแล้วก็ลดการนะคะลดการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่อาจมีศักยภาพที่ช่วยพัฒนาประเทศได้เพราะบางคนเนี่ยก็มีศักยภาพที่เก่งเลยนะคะแต่เราก็ต้องให้โอกาสเขาเข้ากลับมาทำนะคะถัดไปนะคะช่วยให้ผู้ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ต้องมีประวัติด่างพร้อยส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายจิตใจกับผู้ติดสารเสพติดช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้นะคะในทางอ้อมนะแล้วก็ช่วยลดปัญหาผู้ต้องโทษล้นเรือนจำแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเลี้ยงดูผู้ต้องโทษนะคะถัดไปนะคะก็จะมีวิธีค่ะวิธีการบำบัดฟื้นฟูนะคะผู้ติดสารเสพติดมีทั้งหมด4ขั้นดังนี้ค่ะขั้นแรกค่ะเป็นขั้นเตรียมการคือเราจะต้องดูก่อนเนาะว่าศึกษาประวัติข้อมูลแล้วก็ภูมิหลังค่ะของผู้ติดสารเสพติดก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างขั้นที่2ค่ะถอนพิษยาก็เป็นการบำบัดอาการทางกายนะคะที่เกิดจากการใช้สารเสพติดโดยการที่เราอาจจะต้องให้ยาชนิดอื่นทดแทนค่ะอันที่3นะคะเป็นขั้นตอนในการฟื้นฟูสมรรถภาพขั้นตอนนี้ก็จะต้องมีการปรับค่ะปรับเขาทางด้านของร่างกายแล้วก็ด้านของจิตใจเลยนะให้เขาเนี่ยให้ผู้เลิกยาเนี่ยมีความเข้มแข็งแข็งแรงนะคะแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกภาพนะกลับมาเป็นคนเดิมกลับมาสู่สังคมได้อย่างปกติค่ะและขั้นสุดท้ายค่ะเป็นขั้นติดตามดูแลขั้นนี้นะคะจะเป็นการติดตามดูแลผู้เลิกสารเสพติดที่ผ่านการบำบัดมาแล้วทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนที่พูดมาทั้งหมดเนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้คำแนะนำเพื่อให้กำลังใจนะคะไม่ให้เขากลับไปเสพยาอีกครั้งนึงค่ะโดยเรามีขั้นตอนในการฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดดังนี้1ก็คือให้ลงทะเบียนค่ะด้วยความสมัครใจในการที่จะฟื้นฟู2ก็คือบำบัดค่ะมีสถานบำบัดเนี่ยก็จะมีการคัดแยกเบื้องต้นว่าอยู่ในประเภทไหนนะคะแล้วก็ทำให้ผู้สารเสพติดเนี่ยเกิดความไว้วางใจปลอดภัยนะคะในการที่เขาจะมาฟื้นฟูบำบัดกับเราจากนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าความรู้สึกซ่อนเร้นภายในของผู้ที่ติดสารเสพติดเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะที่อาจจะอยู่ภายในลึกๆเนาะถัดไปนะคะเราก็ต้องมีการฟื้นฟูสภาพกายแล้วก็ทางด้านกายแล้วก็จิตใจนะคะแล้วก็ต้องผ่านกระบวนการรักษาค่ะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูจิตใจต่างๆเนาะแล้วก็อาจจะใช้หลักธรรมเข้ามาช่วยด้วยสร้างพลังร่วมนะคะระหว่างชุมชนสังคมครอบครัวหรือแม้กระทั่งผู้ติดสารเสพติดนะคะพวกเขาเนี่ยต้องการนะคะการร่วมมือกันทั้งครอบครัวชุมชนต่างๆนะคะมาร่วมมือกันค่ะแล้วก็มีการให้ปฏิญาณตนค่ะให้เลิกสารเสพติดนะแล้วก็คอยติดตามผลนะคะแล้วก็ทำให้เราทราบได้ว่าผู้ติดสารเสพติดแต่ละคนเนี่ยผ่านเกณฑ์หรือไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแหล่งนะคะที่มีการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดกันว่ามีที่ไหนบ้างนะคะก็จะแบ่งเป็นประเภทแบบว่ามีการแบบเข้มงวดค่ะกับแบบไม่เข้มงวดเดี๋ยวมาดูแบบเข้มงวดก่อนว่ามีที่ไหนมีกรมคุมประพฤติเลยค่ะก็จะอยู่ที่ลาดหลุมแก้วนะคะที่ปทุมธานีและก็อยู่ที่กองทัพอากาศค่ะอยู่ที่กองทัพอากาศทุ่งศรีการกรุงเทพนะคะและโรงเรียนการบินจังหวัดนครปฐมค่ะอันนี้จะเป็นแบบเข้มงวดค่ะแต่อีกแบบนึงนะคะก็คือสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดแบบไม่เข้มงวดนะคะก็จะมีหลักๆเนี่ยก็จะมีกองทัพบกค่ะกองทัพบกอย่างเช่นที่จังหวัดสระบุรีที่นครราชสีมากองทัพเรือค่ะอยู่ที่ชลบุรีนะคะกรมการปกครองค่ะอย่างเช่นที่บุรีรัมย์กาฬสินธุ์กรมการแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีขอนแก่นเชียงใหม่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานบำบัดนะคะฟื้นฟูสารเสพติดนะคะผู้ติดสารเสพติดแบบไม่เข้มงวดนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีข้อสอบนะคะมาให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะฝึกคิดฝึกทำกันนะเดี๋ยวมาช่วยคุณครูทำไปพร้อมๆกันนะคะมา
การแก้ไขสภาพแวดล้อมเป็นการบำบัดฟื้นฟูนะคะผู้ติดสารเสพติดตามข้อใดอ่ะมาช่วยกันข้อที่1นะคะบำบัดใจข้อ2บำบัดกายข้อ3บำบัดฟื้นฟูข้อ4บำบัดชุมชนค่ะใช้สภาพแวดล้อมอ้าวใช้สภาพแวดล้อมนะคะแก้ไขสภาพแวดล้อมเลยนะแสดงว่าต้องมีความร่วมมือกันระดับไหนล่ะคะเนี่ยเป็นระดับชุมชนนะคะเป็นการบำบัดชุมชนนั่นเองค่ะไหนใครตอบถูกบ้างเอ่ยยกมือสิเก่งมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการที่เราจะช่วยเหลือนะคะผู้ที่ติดยาเสพติดนะคะเป็นการให้โอกาสนะคะเขากลับเข้ามานะยังไงนะคะก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education